สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและก็ต่างประเทศเด้อจ้าเด้อกราบทักทายสบายดีเด้อจ้ามื้อนี้กลับมาพบมาพอกับสาวแพคนเก่าคนเดิมเด้อจ้าเด้อสาวแพคนโกสุริโยบันถามมีแต่โกไปข้างหน้าเงินสีใสก็บ่ค่อยมีนะทุกคนบางคนก็สงสัยคนสงสัยแท้สงสัยว่าสงสัยอะไรรอทุกคนก่อนที่จะไปฟังความสงสัยของคนสาวแพก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะทุกคนเพื่อจะบ่ได้พลาดทุกคลิปของสาวแพนั่นเองนะทุกคนเมื่อนี้นะคะทุกคนสาวแพว่าก็จะมาขอเนาะตอบคอมเมนต์ FC หรือว่ามาขอเราเรื่องการทำงานอยู่ประเทศไทยทุกคนว่าสาวแพนี่ทุกคนอาจจะโหเนาะว่าสาวแพเฮ็ดงานในประเทศไทย20ปีนะทุกคน20ปีนิดๆเนาะและถามว่าในระยะ20ปีนี้สาวแพเฮ็ดแนวใดสาวแพมีบัตรถูกต้องตามกฎหมายตลอดเลยบ่นะทุกคนอยากเริ่มแรกๆนะทุกคนสาวแพจะบอกเลยว่าสาวแพมาแบบบ่มีหยังเลยบ่มีหยังเลยทุกคนเพราะว่าตอนนั้นอายุยังน้อยเนาะอายุ13ปีเนาะ13ปีมานี้เฮาก็เข้ามาซื่อๆคนบ่ได้มีหยังเฮาก็อยู่ไปเรื่อยๆเนาะอยู่ไปเรื่อยๆนี่คือสาวแพแรกๆนี่คือสาวแพเฮ็ดงานอ่ะงานพลาสติกพอเฮ็ดงานโรงงานพลาสติกได้สักประมาณเดือนนึงและสาวแพก็ย้ายไปเฮ็ดงานยิปผาเฮ็ดงานยิปผาตอนแรกเลยทุกคนสาวแพนึกภาพออกเลยและทุกคนอาจจะนึกภาพออกนึกภาพออกได้คือเฮาจะนั่งเย็บผ้าเนาะและจักมันก็จะสูงในจักหน่อยนะทุกคนเนาะและสาวแพโตเตียทุกคนตอนนั้นก็ความสูงประมาณอ่ะประมาณ140นะทุกคน140เนาะน้ำหนัก35โลทุกคนสะเพสูง140น้ำหนัก35โลและสะเพก็จะแนมเห็นแค่ตาประมาณนี้ทุกคนโผล่ขึ้นมาเนาะหัวโผล่ขึ้นมาประมาณอยู่ในจักนะทุกคนก็คือยังจำภาพตัวนั้นได้เลยแหละก็เลยเฮ็ดไปเรื่อยๆทุกคนสมัยนั้นก็เงินเดือนก็ประมาณ 3,000 นะทุกคน 3,000 ในที่นี้คือ3,000 ในที่นี้คือมันออกเป็นอาทิตย์เนาะวันที่5วันที่5ออกเทื่อนึงวันที่20ออกเทื่อนึงทุกคนขังละ1,500เนาะแต่ในกรณีที่สาวแพเอาค่ารถมาทุกคนคือค่ารถมันแพงมากเลยสมัยแต่ก่อนอะค่ารถอะ 3,000 กัวนะทุกคนประมาณ 3,000 กัวเนาะ 3,000 กัวในที่นี้สาวแพมีเงินเองบ่คือสาวแพกะบ่ได้สามารถที่จะมีเงินเองเนาะทุกคนกะไปยืมเจ้านี่เจ้าซีนเขามานะทุกคนเนาะกระจนกระถางแบบว่าผ่านไปหลายเดือนเพื่อสิหาเงินใส่นี้เท่าไหร่นะทุกคนอ่ะอันนี้ก็คือเหตุผลขาวๆแล้วกันแต่พ่อจากที่เศร้าแพ้เนาะจนกระถางอายุประมาณ18ปีเนาะทุกคนเศร้าแพ้อยู่กับเกือบประมาณ5ปีแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็4ปีกว่าจากที่อยู่ประเทศไทยอ่ะแบบบ่มีบัตรมีเบอร์ทุกคนจนกระทั่งแบบว่าเวลากลับบ้านนี่ก็กลับแนวใดเวลากลับบ้านจะเพียงก็ต้องนั่งรถตู้เนาะทุกคนนั่งรถตู้นั่งรถเมาอย่างเมื่อต่างๆนั่นน่ะเนาะอันนั้นคือสมัยแต่ก่อนนะทุกคนเนาะแลกจนกระทั่งเพิ่นว่าเพิ่นน่ะเฮ็ดบัตรสีชมพูเนาะทุกคนรัฐบาลเพิ่นณรงค์เฮ็ดบัตรสีชมพูสาวแพก็ได้ไปเฮ็ดพอสาวแพได้ไปเฮ็ดนะทุกคนสาวแพก็เลยได้มาย้ายงานคือกันเนาะทุกคนสาวแพก็ได้งานที่ดีขึ้นงานที่นี่ขึ้นในที่นี้คือแนวใดสาวแพก็ได้มาเฮ็ดงานยิปผาคือเก่าแหละแต่ในกรณีนี้คือสาวแพบ่ได้เฮ็ดเมาคือบ่ได้เฮ็ดเป็นเดือนนะทุกคนสาวแพก็มาเฮ็ดเมาเนาะเฮ็ดก่อนที่จะเฮ็ดเมาก็คือเฮ็ดเป็นเดือนก่อนนะทุกคนเฮ็ดเป็นเดือนนี่คือเดือนแรกนี่เพิ่นให้ 3,500 โอ้โหในความคิดของสาวแพทุกคนเดือนนึง 3,500 สาวแพคิดว่ามันหลายขนาดเป็นยังคือคิดว่าหลายขนาดทุกคนจากที่เฮาได้เดือนละ 3,000 เนาะเงินเฮาออกอะเดือนนึง2เทื่อทุกคนคือบ่มีหยังกินเพราะว่าเฮาต้องซื้อข้าวซื้อน้ํากินเนาะแต่ว่าการที่เฮาแบบพักก็พักอยู่นําเพื่อนทุกคนพักในโรงงานด้วยเนาะเฮาก็บ่ได้ซื้อเฮาซื้อแต่ข้าวแต่น้ําทุกคนและพอที่เซาเพบอกว่าผ่านไปแบบอะเลหล่อนภายในจอนนะทุกคนจนกระทั่งชีวิตเริ่มดีขึ้นตอนที่มาเฮ็ดบัตรตอนอายุประมาณ17กว่าๆนะทุกคนบ่ทันได้ถึง18เนาะ17แล้วกันตอนที่สะเพเฮ็ดบัตรเริ่มที่ว่ามีบัตรทํางานนะทุกคนถูกต้องตามกฎหมายตอนอายุ17เพราะว่าสะเพเขากรุงเทพหรือว่าเขามาทํางานในประเทศไทยตอนอายุ14เนาะตอนอายุ13ทุกคนขอโทษขออภัยนะคะ
สะเพนเริ่มจะเพี้ยนแหละงงงสาวๆกับชีวิตนะทุกคนนอนน้อยพักผ่อนน้อยนะทุกคนสมองเลยเบอร์โปรดให้อภัยสาวแพรด้วยนะคะทุกคนนะคะและในที่นี้นะทุกคนก็เลยไปเนาะก็เลยไปเหตุบัตรทุกคนตอนที่อายุ17และสะเพนก็มีความดีใจร้ายตอนที่อายุ17ชีวิตก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นตรงที่แบบว่าสาวแพรอ่ะเฮ็ดงานเนาะเดือนหนึ่งอ่ะ3 ปัญหาทุกคนและกินอยู่กับเจ้านายเบิดเฮ็ดงานยิผาเนาะกะเพิ่นกะให้สาวแพรเฮ็ดแค่เดือนเดียวทุกคนเพิ่นให้สาวแพรเฮ็ดแค่เดือนเดียวเองนะทุกคนเนาะเจ้านายก็ได้ถ้ามาเพิ่นไล่ออกบ่บ่ทุกคนเพิ่นบ่ได้ไล่ออกนะทุกคนแต่เพื่อนให้สาวแพรเฮ็ดเมาเนาะทํางานเมาแล้วก็เฮ็ดเมาสักพักนึงทํางานเมาคือเฮาเฮ็ดงานยิผาเนาะเฮ็ดเมาเฮาก็จะเฮ็ดหลายได้หลายเฮ็ดน้อยได้น้อยเนาะทุกคนมันก็เลยเป็นผลที่ดีกับสะเพะสะเพะเป็นคนมักลุยเนาะและก็เลยได้เฮ็ดบัตรณที่นั้นน่ะทุกคนสะเพะก็เลยได้เริ่มเฮ็ดบัตรตอนอายุ17ปีสะเพะก็เลยมีบัตรถูกต้องตามกฎหมายสะเพะก็เฮ็ดงานยิผาทุกคนอยู่หั่นนั้นจนกระทั่ง7ปียิผานะทุกคน7ปีกว่าเกือบ8ปีเนาะมันก็เฮ็ดให้ชีวิตของสะแพดีขนาดทุกคนดีบ่แม่นดีขนาดและดีมากๆเลยแหละจากในกรณีที่สะแพเฮ็ดงานยิผาเมาทุกคนสะแพจากที่เดือนละ3ปัญหาสะแพดีใจขนาดทุกคนกระตือรือร้นดีใจแห้งมีความสุขแห้งที่ได้เงินเดือนหลายและจนกระทั่งทุกคนเฮ็ดเมาบัดนี้เฮ็ดเมาทุกคนวิกแหลกเนาะวันอาสองอาทิตย์ออกเทื่อนึงเนาะสะเพอาจจะได้เล่าไปแล้วในคลิปเก่าๆทุกคนแต่มันนานแต่อาจจะบ่ได้ละเอียดปานนี้เนาะอันนี้ก็คือผสมประสานกันไปวีคแรกทุกคนคือสะเพได้อ่ะ 3,000 กว่า 3,700 3,800 คือสะเพเฮ็ดงานแค่2อาทิตย์อ่ะทุกคนได้ 3,800 คือความดีใจจะไม่นั้นมาแต่ใส่ทุกคนแบบโหดีใจมากๆเลยเดือนนึงสะเพตกอยู่ประมาณ 7,000 กว่าทุกคนจากที่เงินเดือนเดือนแรกอะสะเพได้3ปัญหาสะเพยังคิดว่าดีนะทุกคนอันนี้ก็คือผลตอบกลับเนาะในการทำงานประเทศไทยว่าชีวิตมันดีขึ้นอย่างใดพองานนี้ยังแน่นะทุกคนหลักๆคือสะเพจะบ่ค่อยจะได้ย้ายงานทุกคนอาจจะเฮ็ดงานแบบว่าเป็นลักเป็นแรงเฮ็ดบ่ได้ก็คือจะนานๆไปเลยทุกคนตามสุดก็คือปีขึ้นไปเนาะอันนี้ก็คือเป็นผลดีของความอดทนของสะเพนะทุกคนอยากจะบอกเนาะคนที่แบบว่างานบ่ดีจังซั่นจังซี่เนาะทุกคนที่เพิ่นบอกคนเรามีความอดทนอีหยังต่างๆคนอยากจะให้ทุกคนเบิ่งสะเพเป็นตัวอย่างทุกคนคือสะเพเป็นคนอดทนสูงมากโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องจากหันมาก็เลยเริ่มมีบัตรจนกระทั่งสาวเพอยู่หันได้ประมาณ7ปีสะเพก็เลยย้ายงานนะทุกคนพอย้ายงานมากกับประมาณอายุ24ปีเนาะเริ่มเป็น24สะเพก็เลยเฮ็ดบัตรสีชมพูแล้วก็เริ่มมาเฮ็ดเวิร์กเนาะทุกคนเห็นแบบว่าบัตรแบบว่าถึกเห็นแบบว่าอีหยังเล่มสีฟ้ากับสีน้ําเงินอีหยังต่างๆอ่ะทุกคนคือสะเพก็มีมานี่แต่ตอนเห็นบัตรสีชมพูสะเพบ่ทันได้มีพาสปอร์ตแต่พอสะเพมาเห็นแบบเวิร์กอีหยังเขาเอิ้นว่าเวิร์กนะทุกคนเวิร์กอีหยังไรสะเพก็เห็นมาตั้ง4ปี5ปีสะเพก็ยังจื้อบ่ได้นะทุกคนอ่ะนี่นะทุกคนเนาะมันก็จะเป็นแน่นี้เนาะนี่เลยนี่แหละน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่ก็คือเล่มสีน้ําเงินนี่แหละคือทุกคนเค้าเอิ้นว่าเวิร์กอีหยังสักอย่างทุกคนสะเพก็อ่านไม่เป็นเนาะนี่นะทุกคนสะเพก็จะมีแบบนี้มาจนกระทั่งตลอดจนกระทั่งแบบหลายปีเนาะทุกคนจนกระทั่งสะเพเฮ็ดงานบ้านมานี่เฮ็ดงานบ้านนอกจากที่เฮ็ดงานโรงงาน7ปีสะเพย้ายไปอยู่เฮ็ดงานบ้านทุกคนเฮ็ดงานบ้านนี่6ปีนะทุกคนที่สะเพได้อยู่นานที่สุดพอจาก6ปีแล้วสะเพก็เลยย้ายไปบัดนี้สะก่อนสะเพจะย้ายสะเพก็ได้กลับไปอยู่บ้านเนาะหลายเดือนเติบพอได้อยู่หลายเดือนทุกคน4 5เดือนเนาะสะเพก็เลยกลับขึ้นมาได้ไปเฮ็ดงานใหม่เนาะก็ไปอยู่น้ําหนองสะเพนะทุกคนอยู่เชียงรายสะเพก็ได้เฮ็ดบัตร MOU เนาะทุกคนอยู่เชียงรายสะเพก็อยู่ได้ประมาณเกือบจะ2ปีเนาะทุกคนเนื่องจากว่าแม่บ่ค่อยสบายสะเพก็เลยต้องกลับบ้านพอสะเพกลับบ้านในประมาณ6เดือนเกือบ6เดือนทุกคนสาวแพรก็เลยขึ้นมาประเทศไทยอีกครั้งนึงขึ้นมาประเทศไทยและสาวแพรก็ได้มาเลี้ยงน้องออสการ์กับน้องอเมิงแล้วทุกคนอาจจะเห็นคลิปเก่าๆหรือว่าถ้าทุกคนบ่เข้าใจก็คือได้มาอยู่กับน้องนุชดาวสาวเมืองของทุกคนสาวแพรก็อยู่เกือบจะ2ปีจนเจ้านายเลิกจ้างของสาวแพรนะทุกคนถามว่าสาวแพร
มีบัตรบอสเพกะได้เขามาเนาะเขามาใหม่ทุกคนกะสเพกะได้มาเห็นบัตรนะทุกคนมาทํางานได้ประมาณเดือนหนึ่งพอสเพอะที่จริงสเพมีอย่างเรียบร้อยไปเลยทุกคนแต่ว่ากะคือจะตอบเนาะทุกคนถามว่าบัตร MOU ของสเพมีบ่กับมีทุกคนแต่ว่ามันเบิดอายุเลยแหละแต่สเพก็เก็บไว้ให้ทุกคนเผื่อว่าเฮาจะได้ใช้ในอนาคตต่อไปเนาะอย่างเช่นเวลาสิสเพไปเปิดธนาคารทุกคนเพิ่นก็จะถามหาบัตรสีชมพูเฮาเนาะการที่เฮาไปลงทะเบียนหยังเก่าๆทุกคนคือทุกอย่างคือมีคุณค่าเปิดแต่สเพบ่ได้เอาขึ้นมาทุกคนมันอยู่บ้านเนาะอยู่ทางฝั่งลาวทุกคนสเพก็จะบอกว่าในระยะเวลาที่สเพอยู่ประเทศไทย20ปีนะทุกคนรวม20กว่าปีนะมันมีแค่ช่วงเวลาสั้นๆที่ชาวแพร่บ่ทันได้มีบัตรถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากว่ารัฐบาลหรือว่าเพิ่นบ่ทันได้เปิดให้เฮ็ดนะทุกคนเนาะก็อยากจะขอตอบคอมเมนต์นี้นะทุกคนที่เพิ่นเป็นห่วงเนาะว่าเอออยู่มาได้จังได๋ตั้ง20ปีมีบัตรทํางานอีหยังดูได้ตั้ง20ปีคือบ่แม่นทุกคนแต่ละบ่อนแต่ละที่แต่ละสถานที่ที่ชาวแพร่ย้ายงานไปคือชาวแพร่จะเปลี่ยนถูกต้องตามกฎหมายเบิดนะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็โอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอชี้แจงแค่เพียงเท่านี้ขอจบแค่เพียงเท่านี้แล้วจะพ่อแม่พี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้ชาวแพร่เดินจากไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ